สวัสดีครับพวกกับผมสปอตเวิร์ดวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่ในเหตุการณ์รายการใหม่ของเรานั่นเองครับผมซึ่งรายการนี้นะครับก็จะเป็นรายการเกี่ยวกับเล่าเรื่องประวัติศาสตร์นั่นเองครับผมซึ่งในซีรีส์แรกนะครับก็จะเป็นซีรีส์โหมลมก่อนสงครามโลกครั้งที่1นั่นเองครับผมมันจะมีสาเหตุอันใดที่นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่1วันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังแบบละเอียดยิบเลยนั่นเองครับผมถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับผมเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วก็เราไปเริ่มในซีรีส์ตอนที่1กันเลยนะครับผมการต่อสู้ระหว่างออสเตรียกับปารัสเซียนะครับซึ่งจะเป็นเหตุการณ์ starting point จริงๆที่ผมค้นหาเจอนะครับนี่จะเป็น starting point จริงๆของสงครามโลกครั้งที่1นั่นเองครับผมซึ่งสงครามออสเตรียกับปารัสเซียนะครับหรือสงคราม7สัปดาห์นั่นเองหรือสงครามรวมญาตินั่นเองครับผมสงครามในครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นในปี1866นั่นเองครับผมซึ่งตรงกับวันที่14มิถุนายนถึงวันที่22กรกฎาคมปี1866นั่นเองครับซีรีส์ทั้งสิ้นครับ1เดือนกับอีก8วันนั่นเองครับผมซึ่งสงครามนี้นะครับก็เป็นความขัดแย้งกันระหว่างออสเตรียกับปรัสเซียนะครับโดยแต่ละฝ่ายนะครับก็จะมีพันธมิตรต่างๆนั่นเองนะครับภายใต้ภายในสหพันธรัฐเยอรมันนั่นเองครับผมพูดง่ายๆคือว่าแต่ก่อนนี่ยุโรปนะครับได้แบบแต่เป็นแคว้นต่างๆมากมายนั่นเองครับผมแต่ในขณะเดียวกันนะครับก็จะมีความพยายามที่จะรวมเอาแต่ละแคว้นนั้นประกอบกันเป็นประเทศหนึ่งนั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันครับประกอบกันเป็นสหพันธรัฐเยอรมันนะครับก็พูดง่ายๆก็เหมือนกับอาณาจักรไทยแล้วอ่ะก็จะมีอยุธยามีเชียงใหม่มีละโวมีนู่นนี่นั่นนะครับมาประกอบกันเป็นราชอาณาจักรไทยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับซึ่งสงครามในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นความขัดแย้งกันระหว่างออสเตรียนะครับเยอรมันออสเตรียกับปรัสเซียเยอรมันนั่นเองครับผมซึ่งสองคนนี้นะครับสองชาตินี้ก็ยังอยู่ภายใต้เยอรมันอยู่นั่นเองครับผมซึ่งใครชนะในครั้งนี้นะครับก็จะทำให้กลายเป็นผู้ปกครองรัฐเยอรมันอย่างถาวรนั่นเองก็คือกลายเป็นใหญ่ในรัฐเยอรมันน่ะซึ่งสงครามครั้งนี้นะครับผมก็จะเฉลยเลยนะครับก็ทำให้ปรัสเซียนะครับได้เป็นเจ้าของเยอรมันไปนะครับก็ชนะได้อย่างง่ายดายเลยก็ว่าได้นะครับอันเนื่องมาจากว่าปรัสเซียนะครับอยู่ในช่วงขาขึ้นนั่นเองแต่อีกฝั่งนึงนะครับก็คือออสเตรียนะครับอยู่ในช่วงขาลงนั่นเองครับผมซึ่งแรงจูงใจหรือเนื้อหารายละเอียดภายในสงครามจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับคือเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมเรื่องราวนะครับมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อปรัสเซียนะครับกับออสเตรียได้ร่วมมือกันนะครับในตอนท้ายสงครามสเลวิกครั้งที่2ในปี1964นั่นเองครับผมปรากฏว่าปรัสเซียนะครับได้ออสเตรียได้ทำการยึดพื้นที่สเลวิกโฮลสไตน์นะครับมาจากเดนมาร์กได้สำเร็จนั่นเองครับผมซึ่งเกิดการข้อพิพาทนะครับว่าใครจะมีอธิปไตยในการปกครองของดินแดนสเลวิกโฮลสไตน์นี้นั่นเองครับผมวิกฤตนะครับเริ่มต้นเมื่อวันที่26นะครับมกราคมปี1966นั่นเองเมื่อปรัสเซียนะครับประท้วงว่าผู้ว่าการรัฐโฮลสไตน์นะครับของออสเตรียนะครับได้มีการอนุญาตให้ฐานันดรของราชวงศ์นะครับเข้ามามีอธิปไตยในดินแดนนี้ได้นั่นเองครับผมซึ่งราชวงศ์ที่ว่าหมายถึงราชวงศ์ของออสเตรียนะครับผมซึ่งออสเตรียนะครับก็ได้ตอบกลับเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์นะครับโดยยืนยันว่าการตัดสินใจของตนไม่ได้ละเมิดสิทธิของปรัสเซียในการปกครองแบบดัชชีนั่นเองครับผมในเดือนมีนาคมปี1866นะครับออสเตรียนะครับได้ทำการเสริมกำลังนะครับตามชายแดนที่ร่วมมือที่ติดกับปรัสเซียนั่นเองครับผมซึ่งปรัสเซียนะครับก็ตอบโต้ด้วยการระดมพลนะครับในวันที่28มีนาคมเช่นเดียวกันครับผมแต่นายพลบิสมาร์กนะครับของปรัสเซียนะครับก็ได้ไปทำสัญญาเป็นพันธมิตรกับอิตาลีนะครับเมื่อวันที่8เมษายนโดยอิตาลีนะครับตกลงถ้าหากมีสงครามเกิดขึ้นกับปรัสเซียนั่นเองครับผมจะเข้ามาเอ้ยพูดผิดนะครับโดยอิตาลีนะครับยืนยันนะครับว่าหากมีสงครามที่จะไปลบกับออสเตรียนะครับอิตาลีจะยอมเข้าร่วมด้วยนะครับแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องจบสงครามให้ได้ภายใน3เดือนนั่นเองครับผมซึ่งนายพลบิสมาร์กก็ตกลงนะครับและนี่เป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมนายพลบิสมาร์กนะครับถึงพยายามที่จะจบสงครามให้ได้ภายใน3เดือนนั่นเองครับผมเมื่อออสเตรียรู้อย่างนั้นนะครับก็ได้มีการระดมพลตามแนวชายแดนของอิตาลีเช่นเดียวกันครับในวันที่21เมษายน
อิตาลีนะครับก็ได้เรียกร้องให้มีการระดมพลนะครับเช่นเดียวกันครับในวันที่26เมษายนปรากฏว่าออสเตรียก็สั่งระดมพลอีกทีนะครับในวันต่อมานั่นเองปรากฏว่าตลอดเดือนเมษายนนะครับจนถึงเดือนวันที่12พฤษภาคมก็จะมีแต่การระดมพลตามแนวชายแดนนะครับเหตุการณ์นะครับได้ล่วงเลยมาจนถึงวันที่5มิถุนายนนั่นเองครับผมออสเตรียนะครับประกาศว่าอยากจะนำข้อปัญหาข้อพิพาทสเวริทโฮสไตน์นะครับเข้าสู่สภาเยอรมันในวันที่11มิถุนายนนั่นเองครับผมแต่ก็ถูกขัดขวางนะครับเพราะว่าวันที่9มิถุนายนนะครับปาเซียนะครับได้ประกาศว่าข้อตกลงที่เคยทำกันไว้อะเมื่อวันที่14สิงหาคมปี1865นั้นได้ถูกยกเลิกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับและได้ทำการลุกลานโฮสไตน์นะครับในวันที่9มิถุนายนปี1866นั่นเองเมื่อเยอรมนีเห็นดังนั้นนะครับก็ได้ลงคะแนนเสียงไปเป็นที่เรียบร้อยเลยครับบอกว่าเฮ้ยให้ส่งกำลังนั้นไปหยุดดังปัสเซียเดี๋ยวนี้ในสถานะที่วันที่14มิถุนายนปี1866นะครับปัสเซียนะครับได้ประกาศเลยครับว่าสหพันธรัฐเยอรมนีนั้นได้สิ้นสุดลงแล้วปัสเซียก็ได้ไปบุกแหล่งเลือกตั้งฮันโนเวอร์แซกซอนีในวันที่15มิถุนายนเพื่อเป็นการประกาศสงครามนั่นเองครับผมในขณะเดียวกันนะครับอิตาลีก็ทำการประกาศสงครามกับออสเตรียนะครับในวันที่20มิถุนายนเช่นเดียวกันครับผมแต่ก่อนที่สงครามจะเริ่มต้นนั่นเองนะครับผมเมื่อวันที่15มิถุนายนนะครับนายพลบิสมาร์กนะครับได้ทำการเสนอชดเชยดินแดนในราชอาณาจักรเฮสเซนะครับแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแห่งเฮสเซหากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเฟเดริกวิลเลียมเป็นพันธมิตรกับปัสเซียนั่นเองครับผมเรื่องนี้นะครับสร้างความขุ่นเคืองใจให้กับเฟเดริกวิลเลียมเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเขานี่รู้สึกผิดชอบด้วยกฎหมายและมีพระมหากษัตริย์ก็เข้าร่วมกับชาวออสเตรียพูดง่ายๆก็คือว่าเขานั้นไม่อยากจะทรยศออสเตรียนั่นเองครับผมพระเจ้าจอร์จที่5ครับแห่งฮันโนเวอร์ในฤดูใบไม้ผลินะครับในปี1866ได้รับการติดต่อนะครับจากจักรพรรดิฟานโจเซฟแห่งออสเตรียครับเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลผสมกับปรัสเซียอย่างไรก็ดีนะครับความสำเร็จของเขาจำเป็นต้องใช้เวลาพอสมควรกษัตริย์ฮันโนเวอร์ครับจึงสรุปว่าอาณาจักรของเขานั้นจะล่มสลายหากจะต่อสู้กับกองทัพปรัสเซียนั่นเองครับผมซึ่งสอดคล้องกันนะครับว่ารัฐทางใต้ส่วนใหญ่นะครับจะเข้าร่วมกับทางออสเตรียนั่นเองครับผมในขณะที่รัฐทางตอนเหนือส่วนใหญ่นะครับของเยอรมนีโดยเฉพาะโอเดนเวิร์กเมนบวกเชเลวินเมกเลนบวกนะครับส่วนใหญ่ก็และอื่นๆนะครับก็จะเข้าร่วมกับทางปัสเซียนั่นเองพูดง่ายก็คือว่าตอนใต้นี่จะเป็นฝั่งของออสเตรียนั่นเองส่วนฝั่งตอนเหนือนะครับก็จะเป็นฝั่งของปัสเซียนั่นเองครับผมอิตาลีนะครับก็ได้เป็นพันธมิตรกับปรัสเซียนะครับในการทำพันธสัญญาก่อนหน้านี้นั่นเองโดยอิตาลีนะครับต้องการดำเนินการที่จะเป็นอิตาลีต่อไปนะครับเพื่อเป็นการตอบแทนในการช่วยเหลือปรัสเซียนั่นเองครับผมพูดง่ายๆก็คือว่าอิตาลีนั่นน่ะอยากจะให้แบบว่าเฮ้ยในเมื่อผมช่วยคุณนะผมก็อยากจะหลังจากที่คุณได้รับชัยชนะแล้วนะผมก็อยากจะอยู่เป็นราชของคุณคุณไม่ต้องมาลุกลานผมนะอะไรประมาณนี้นั่นเองครับผมซึ่งอิตาลีนะครับก็จะมีจุดประสงค์อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการอยากได้รัฐเวเนเซียนะครับเป็นของอิตาลีนั่นเองและสงครามครั้งนี้นะครับก็จะมีสิ่งที่น่าสังเกตอย่างอื่นนะครับก็คือว่ามหาอำนาจชาติอื่นๆนะครับที่งดเว้นจากสงครามครั้งนี้ครับจักรพรรดินโปเลียนที่3ที่ผมเคยเกริ่นไปตอนแรกนะครับก็คิดว่าถ้าเกิดต่อสู้ไปก็อาจจะพ่ายแพ้กับปัสเซียแน่นอนก็เลยขอเลือกที่จะอยู่นอกสนามรบดีกว่านะครับเพื่อสร้างการเจรจาในดินแดนแถบแม่น้ำไรนั่นเองในขณะที่จักรพรรดิรัสเซียนะครับก็แสดงความไม่พอใจต่อออสเตรียนะครับจากสงครามที่ไครเมียนั่นเองหลังจากที่อิตาลีประกาศสงครามกับออสเตรียในวันที่20มิถุนายนปี1866ก็ทำให้สงครามออสเตรียปารัสเซียได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการเรามาทำความรู้จักกับกำลังพลของทั้งสองฝ่ายกันแบบคร่าวๆก่อนนะครับโดยที่ฝ่ายปารัสเซียสามารถรวบรวมกำลังพลได้ประมาณ 437,000 คนจาก15แคว้นทางตอนเหนือของสหพันธรัฐเยอรมนีและบวกกับทหารอีก 200,000 นายจากทางอิตาลีครับที่ปารัสเซียได้ไปทำสัญญาเป็นพันธมิตรกันก่อนหน้านี้ทำให้ทหารของฝ่ายปารัสเซียนะครับสามารถรวบรวมกำลังพลได้ทั้งสิ้นราวๆ 637,000 คน
ส่วนทางฝั่งของออสเตรียนะครับกำลังพลของทางฝั่งออสเตรียสามารถรวบรวมกำลังพลได้ถึง 517,000 คนจาก14แคว้นทางใต้ของสหพันธรัฐเยอรมนีโดยสงครามครั้งนี้นะครับจัดว่ามีการใช้อาวุธที่ทันสมัยที่สุดในยุคสมัยนั้นในการลบทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นโทรเลขปืนเข็มบรรจุก้นของฟอนเดซึ่งสามารถบรรจุกระสุนใหม่ได้อย่างรวดเร็วนั่นเองในสงครามครั้งนี้จะมีการลบหลักๆทั้งสิ้น10สมรภูมิจาก4สถานที่หลักได้แก่โบฮีเมียเยอรมันอิตาลีและทะเลแอเดริติกโดยผู้บัญชาการรบของฝ่ายปาราเซียจะประกอบด้วยวินเฮมส์ที่1หรือวิลเลียมที่1ออโตฟอนบิชมาร์กแอลบุคฟอนมอคเคอร์และผู้บัญชาการรบของทางฝั่งอิตาลีอันประกอบด้วยวิตโตรีโอเอมานูเอเลที่2อัลฟองโซเฟอร์โดโรลามาโดลาและจูเซปเป้กาลิบัลลีส่วนผู้บัญชาการทางฝั่งออสเตรียประกอบด้วยฟันโยเซฟที่1อัลเบรคฟอนเทนซิตลูควิสฟอนเบเนเดกและลูวิสที่2จากแคว้นบาลาเวียที่เป็นหนึ่งในรัฐเยอรมันที่เข้าร่วมกับออสเตรียนั่นเองครับหลังจากที่อิตาลีประกาศสงครามกับออสเตรียเมื่อวันที่20มิถุนายนปี1866หลังจากนั้น4วันซึ่งตรงกับวันที่24มิถุนายนปี1866ก็เกิดสงครามสมรภูมิการต่อสู้ครั้งแรกขึ้นการลบแห่งคาสโตซาหรือ The Battle of Castosa เกิดขึ้นในวันที่24มิถุนายนปี1866โดยราชอาณาจักรอิตาลีที่เพิ่งก่อตั้งเมื่อไม่นานมานี้ได้ตัดสินใจที่คว้าโอกาสที่จะเป็นพันธมิตรกับปรัสเซียด้วยความตั้งใจที่จะผนวกเวนิเซียเข้ามาเป็นหนึ่งในแถบคาบสมุทรอิตาลีชาวอิตาลีได้สร้างกองกำลังที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งในมีขนาดใหญ่เป็น2เท่าของกองกำลังออสเตรียที่ทำการปกป้องเวนิเซียเสียอีกกองทัพเวนิเซียได้รับการสนับสนุนจากกองทัพออสเตรียที่มีการบัญชาการลบโดยอาร์ตดุกอัลเบสแห่งฮัมบูร์กเข้าต่อสู้กับกองทัพอิตาลีนำโดยอัลฟองโซเลโรลามาโนลาหรือผมขอเรียกว่าลามาโมลานั่นเองครับและเอนริโกเชียอาลินีโดยพื้นฐานแล้วทางฝั่งออสเตรียนั้นเป็นฝ่ายได้เปรียบอันเนื่องมาจากว่าเขาเป็นนั้นเป็นฝ่ายตั้งรับนั่นเองครับผมและมีป้อมปราการที่มีรูปทรงคล้ายๆกับรูปทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนคอยคุ้มกันอยู่เดี๋ยวผมจะรูปขึ้นให้ดูนะครับโดยที่อิตาลีนะครับตั้งใจที่จะโจมตีจาก2ทิศทางนั่นเองนั่นก็คือทางทิศตะวันตกของเวนิเซียและทางทิศเหนือแต่ในขณะเดียวกันทหารออสเตรียนะครับภายใต้การนำของอาร์ตดยุกอัลเบสแห่งฮัมบูร์กเดินทัพไปทางตะวันตกจากเวโนลาไปทางทิศเหนือของอิตาลีเพื่อพยายามเคลื่อนตัวไปข้างหลังของกองทัพอิตาลีครับเพื่อที่จะโจมตีเขาจากด้านหลังนั่นเองในตอนต้นของวันที่26มิถุนายนปี1866ลามาโมลาได้เปลี่ยนทิศทางของเขานะครับไปทางทิศเดียวกันกับทหารออสเตรียทำให้ทั้งสองฝ่ายนะครับไม่สามารถหลีกเลี่ยงการปะทะกันได้ซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ได้ปะทะกันนะที่ราบสูงแห่งเมืองวิลลาฟังกาเมื่อเวลา 7:00 น.ของวันที่26ทหารม้าของออสเตรียได้โจมตีทหารราบที่1ของอิตาลีโดยยังไม่มีคำสั่งจากผู้นำเหตุการณ์นี้ส่งผลให้ทหารม้าของออสเตรียกลายเป็นอัมพาตไปเลยครับผมแต่มันก็สร้างความตื่นตระหนกให้กับกองกำลังของอิตาลีเป็นอย่างมากและทำให้กองทัพอิตาลีทั้ง3ไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปไหนได้ทำได้แต่เพียงป้องกันนั่นเองและในขณะเดียวกันนะครับในช่วงเช้าของวันที่26นั้นก็จะมีการลบอีกหลายที่เช่นเดียวกันเช่นโอลิซีซานโลโกและกัสโซซานั้นโดยเฉพาะที่โอลิโอชีเป็นการลบที่ดูเดือดเป็นอย่างมากแต่ก็จบลงด้วยการที่กองทัพอิตาลีนั้นต้องล่าถอยไปยังแม่น้ำมินซิโออย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลา 8:30 น.ก็ได้เกิดช่องว่างในแนวรับของกองทัพออสเตรียทำให้ทหารอิตาลีบางส่วนได้ตีฝ่ากองทัพออสเตรียเข้ายึดเบฟเวอรี่ฮิลล์ใกล้เมืองกัสโตซาได้สำเร็จแต่พอถึงเวลา 10:00 น.ความที่ว่าขาดการสนับสนุนจากกองทัพอื่นๆส่งผลทำให้กองทัพอิตาลีที่ตีฝ่ากองทัพออสเตรียไปนั้นโดนตีโต้กลับมาและยังส่งผลทำให้เจ้าชายมานาริโอลูกชายคนเล็กของกษัตริย์ที่เป็นผู้นำในการตอบโต้คราวนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจึงถอนตัวออกจากสนามหลังจากนั้นนายพลลามาโมลาก็สั่งให้ทหารถอยทัพกลับไปที่หัวสะพานมอนซามามาโนเพื่อยึดหลักชัยภูมิแต่ก็มีทหารบางส่วนที่ไม่ได้ยินคำสั่งก็ทำการลบต่อไปและถูกทหารออสเตรียนั้นจับไปเป็นนักโทษในภายหลังเหตุการณ์นี้ส่งผลทำให้ออสเตรียนั้นได้รับชัยชนะทั้งในทางยุทธศาสตร์และทางยุทธวิธีที่ขับไล่ชาวอิตาลีข้ามแม่น้ำมินซิโอได้สำเร็จ
อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ความพ่ายแพ้อย่างเด็ดขาดของกองทัพอิตาลีนะครับเพื่อสร้างความพ่ายแพ้ให้กับกองทัพอิตาลีอย่างเด็ดขาดกองทัพออสเตรียเตรียมที่จะบุกหัวสะพานข้ามแม่น้ำมินซิโอที่กองทัพอิตาลีละเลยในการเสริมกำลังแต่อาร์ตดูตอัลเบสแห่งกองทัพออสเตรียเขาเล็งเห็นว่ากองทัพของออสเตรียของเขานั้นเหนื่อยล้าจนเกินไปเลยสั่งให้ถอนกำลังกลับไปที่เมืองเวโรนานั่นเองก็เป็นอันจบสงครามครั้งแรก The Battle of Gattuso ได้เพียงเท่านี้นะครับ3วันหลังจาก The Battle of Gattuso ก็เกิดเหตุการณ์ลบที่ทาวโนในวันที่27มิถุนายนปี1866มันเป็นเพียงการต่อสู้ที่จบลงด้วยชัยชนะของชาวออสเตรียเหนือปาเซียนแต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้ออสเตรียนั้นได้สูญเสียกำลังพลเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันโดยเหตุการณ์นี้ครับเริ่มต้นจากการที่กองทัพที่2ของปาเซียที่บุกโบฮีเมียต้องแยกจากกันนั่นเองเพื่อให้กองทัพอีกฝ่ายหนึ่งครับไปเจรจาผ่านเทือกเขายักษ์ที่ยากลำบากนั่นเองพวกเขาได้พบกับกองกำลังของออสเตรียครับที่กำลังเฝ้าอยู่ที่ทาวโนนั่นเองแต่เนื่องด้วยว่าหน่วยเฝ้าระวังนั้นมีไม่มากพอครับพวกเขาก็เลยเป็นกระสอบทรายให้ปาเซียนั้นกระทืบเล่นไปแต่ก็มีทหารออสเตรียครับสามารถโทรเลขไปแจ้งข่าวแก่กองทัพออสเตรียข้างล่างได้ซึ่งกองทัพออสเตรียครับก็ได้ยกกองทัพมาเพื่อที่จะขับไล่กองทัพปาเซียนะให้ไปจากทาวโนนั่นเองออสเตรียใช้แผนการนะครับโดยการที่จะยิงปืนใหญ่ขึ้นไปยังทาวโนครับเพื่อขับไล่กองทัพปาเซียออกไปนั่นเองและจะใช้กำลังพลครับ2กองทัพในการปีนขึ้นไปยังทาวโนแต่เนื่องด้วยว่าทั้ง2กองทัพนั้นดันประสานงานกันไม่ลงตัวนั่นเองทำให้ไม่สามารถยิงปืนใหญ่ขึ้นไปยังทาวโนได้แต่ในขณะเดียวกันกองทัพปาเซียนะครับก็ได้ทำการป้องกันอย่างสุดกำลังและในขณะเดียวกันนั่นเองกองทัพที่4ครับของออสเตรียก็ได้บุกขึ้นไปช่วยกองทัพทั้ง2ก่อนหน้านี้โดยที่ยังไม่มีคำสั่งจากผู้นำแต่อย่างใดทำให้กองทัพออสเตรียนะครับสูญเสียคนไปอีก900คนสุดท้ายนี้ครับแม้ว่ากองทัพออสเตรียจะได้รับชัยชนะที่ทาวโนแต่ก็มีค่าใช้จ่ายสูงเช่นเดียวกันชาวออสเตรียสูญเสียทหารประมาณ 5,000 คนเพื่อแลกกับทหารปาเซียเพียง 1,400 คนนั่นเองครับผมซึ่งเป็นการแลกที่ไม่คุ้มเอาเสียเลยแม้ว่ากองทัพปาเซียครับจะถูกขับไล่กลับไปแต่กองทัพออสเตรียครับก็ยังเสียตำแหน่งในการป้องกันที่อื่นๆเช่นเดียวกันและทำให้สูญเสียกำลังพลเป็นจำนวนมากอีกด้วยครับในวันเดียวกันกับสงครามที่ทาวโนก็ได้เกิดสงครามอีกที่หนึ่งขึ้นนั่นก็คือการลบที่ลันเกนซาวซ่าโดยการลบในครั้งนี้เป็นการลบระหว่างกองทัพฮันโนเวอร์กับปาเซียโดยการลบในครั้งนี้แม้จะเป็นชัยชนะของกองทัพฮันโนเวอร์แต่ก็โดนกองทัพปาเซียปิดล้อมจนต้องโดนจับไปเป็นเชลยในภายหลังด้วยเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นเมื่อทหารฮันโนเวอร์กำลังอยู่ในช่วงฤดูซ้อมลบที่อยู่ใกล้เมืองลันเกนซาวซ่าและพวกเขาก็ได้เห็นกำลังของปาเซียครับกำลังบุกมาทางทิศตะวันตกเนื่องด้วยว่ากองทัพฮันโนเวอร์อยู่ในช่วงฤดูซ้อมรบพอดีทำให้กองทัพพวกเขาเอาชนะกองทัพของปาเซียและขับไล่ออกจากเมืองแล้วก็เสียซ่าได้สำเร็จแม้ว่าชาวฮันโนเวอร์จะได้รับชัยชนะในครั้งนี้อย่างเด็ดขาดในการรบก็จริงแต่การต่อสู้ดังกล่าวได้หยุดการเคลื่อนไหวของพวกเขาและปล่อยให้กองทัพปาเซียอื่นจากทางเหนือและทางใต้มาบรรจบกันที่พื้นที่รบโดยที่กองทัพใหญ่ของปาเซียที่มีจำนวนคนถึง 40,000ก็สามารถปิดล้อมกองทัพฮันโนเวอร์ที่มีเพียง 19,000 คนได้สำเร็จการลบที่ลังกาเซลซ่าเป็นส่วนสำคัญของสงครามออสเตรียปาเซียการยึดครองฮันโนเวอร์ของปาเซียนั้นทำส่งผลให้ออสเตรียนั้นอ่อนแอในสงครามนี้เป็นอย่างมากในขณะที่กองทัพของพวกเขาโจมตีฮันโนเวอร์และด้านเล็กๆพวกเขาก็สามารถรวบรวมกำลังพลสนับสนุนได้อีกกว่า 100,000 คนให้กับกองทัพปาเซียได้สำเร็จและนี่ยังเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ออสเตรียนะครับถูกทำลายก่อนที่จะสามารถรวบรวมกำลังพลได้เป็นปึกแผ่นเสียและในอีก2วันต่อมาในวันที่29มิถุนายนปี1800ก็เกิดการต่อสู้ที่กิชชินขึ้นซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อกองทัพเซซโซนีได้ถูกกองทัพปราเซียไล่ต้อนไปยังเมืองกิชชินในขณะเดียวกันก็มีกองทัพออสเตรียส่วนหนึ่งมาสมทบกับกองทัพเซซโซนีเมื่อกองทัพออสเตรียบางส่วนมาสมทบกับกองทัพเซซโซนีก็ไม่สามารถทำอะไรได้มากเพราะว่ากองทัพที่ส่งมานั้นไม่ใช่กองทัพหลักนั่นเองส่งผลทำให้ไม่อาจต้านทานกองทัพปราเซียได้กองทัพเซซโซนีและออสเตรียจึงถูกไล่ต้อนออกจากเมืองจิซินไปยังเมืองเคอร์นิเกรตและเมืองเคอร์นิเกรตนี่เองก็จะเป็นสมรภูมิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสงครามครั้งนี้อีกด้วยเอาละครับเราก็จะเข้าสู่สมรภูมิเคอร์นิเกรตกันแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นผมก็ขอขอบคุณเพจ History of War Thailand ที่ช่วยสรุปเรื่องราวเกี่ยวกับสมรภูมิเคอร์นิเกรตมาณที่นี้ด้วยครับและเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปเข้าสู่การรับชมสมรภูมิเคอร์นิเกรตกันเลยหลังจากเหตุการณ์ที่จิซิน2วันต่อมาในวันที่1กรกฎาคมช่วงเช้าผู้บัญชาการเบเนเดกแห่งกองทัพออสเตรียได้ถอยร่นกองกำลังลงไปเรื่อยๆและสั่งให้สร้างแนวป้องกันตลอดแม่น้ำเอลเบอร์แม่น้ำบิสติตราและแม่น้ำโทติน่ารวมไปถึงถนนที่จะเข้าไปสู่เมืองเคอร์นิเกตทุกสายด้วยในวันที่2กรกฎาคม
กองทัพที่1และกองทัพที่2ของปรัสเซียได้มีคำสั่งให้โยกย้ายกำลังพลจากแม่น้ำเอลเบอร์มุ่งไปยังเคอร์นิเกรตก่อนพวกเขาจะทราบถึงว่าการวางกำลังไว้ตลอดแม่น้ำบิสซิตราในช่วงกลางดึกของวันนั้นกองทัพที่2จึงถูกสั่งให้หยุดพักรอทัพใหญ่ก่อนกองทัพที่1เป็นปีกซ้ายและกองทัพเอลเบอร์ปีกขวาเข้าประจันหน้ากับกองทัพใหญ่ของออสเตรียที่เคอร์นิเกรตนั่นเองและในวันนั้นเองนายพลมอคเคอร์แห่งกองทัพปัสเซียได้กล่าวออกมาว่านี่คือสงครามชี้ขาดการลบได้เกิดขึ้นในช่วงวันที่3ประมาณ6โมงเช้าท่ามกลางสายฝนและถนนที่เปียกชุ่มไปด้วยดินโคลนแฉะกองทัพที่1เป็นผู้เปิดฉากขณะที่กองทัพเอลเบอร์ตั้งใจจะรอจนกว่าจะถึงเที่ยงเพื่อรอกองทัพที่2เข้าสู่สนามรบกองทัพที่8 4และ3ของกองทัพที่1ระดมยิงปืนใหญ่เคลียร์พื้นที่ก่อนจะข้ามแม่น้ำเข้าไปยึดพื้นที่แม่น้ำบิสตรากองพลที่8แห่งปาเซียนบุกเข้าทางเหนือเข้ายึดหมู่บ้านโซเวียตหากผมอ่านภาษาเยอรมันผิดขออภัยด้วยนะครับกองพลที่4ข้ามแม่น้ำบุกสะพานซาโดวาหลังจากเคลียร์พื้นที่โดยกองพลที่8จึงบุกเข้ายึดโดฮาลิสเดโลลิสกาขณะที่กองทัพที่3ใช้วิธีข้ามแม่น้ำไปตรงๆและเข้ายึดหมู่บ้านโมโฮลุสภายในเวลา9โมงเช้าแนวป้องกันบิสตาก็ถูกทำลายลงเมื่อเป็นเช่นนั้นกองทัพที่2จึงเริ่มบุกต่อกองพลทหารราชวงศ์ครั้งที่1และกองพลที่11และกองพลที่12ไม่พบการต่อต้านที่รุนแรงมากนักแต่กองพลที่7ของเอ็ดเวิร์ดฟังเชสกี้ที่เคลื่อนทัพมาตามริมแม่น้ำบิสตาพวกเขาต้องพบกับการตอบโต้ของกองทัพออสเตรียราวๆ9โมงครึ่งในป่าวาสลิปพวกเขาจึงถูกตัดขาดจากหน่วยสื่อสารหน่วยอื่นๆอย่างสิ้นเชิงทั้งยังต้องเผชิญหน้ากับกองกำลังที่ได้ชื่อว่าแข็งแกร่งและเรื่องชื่อที่สุดทัพหนึ่งของออสเตรียกองพลน้อยของนายพลแฟชเชกเกอร์แห่งกองพลที่4ของออสเตรียเป็นกองกำลังหลายชาติที่เกิดมารวมตัวกันของประชาชนทางใต้มีตั้งแต่โรมาเนียเช็กสลาฟเซิร์ฟฮังการีบัลแกเรียแต่เดิมตั้งใจจะทำการสมานฉันท์แบบปกติแต่คิดอีกทีกองทัพตัดสินใจคัดเลือกเฉพาะคนที่มีฝีมือเข้าต่อสู้และค่อยๆสอนภาษาเยอรมันทีละน้อยๆเพื่อให้พวกเขาเคยชินพวกเขาไม่เหมือนกับกองทหารอื่นๆคือพวกเขาจะได้ออกรบในทันทีโดยที่ไม่ต้องฝึกนั่นเองกองพลน้อยเฟชเชคเกอร์เดินขบวนมาพร้อมกับเสียงกลองปี่คุยและผืนธงเหลืองโบกสะบัดผลักดันกองทัพที่7ให้ต้องล่าถอยกลับไปในสลีปวาร์ดกองกำลังอื่นๆของออสเตรียในบริเวณรอบๆก็รีบมาสมทบพร้อมปืนใหญ่96กระบอกป่านั้นได้ถูกทำลายร่างของกองทัพปัสเซียแตกกระจายเป็นซากศพพวกเขาพยายามตอบโต้ด้วยปืนใหญ่ที่ยังพอใช้ได้เพียง19กระบอกแต่ก็อย่าลืมว่ากองทัพปัสเซียใช้อะไรเป็นอาวุธหลักก็คือปืนเข็มที่บรรจุก้นนั่นเองครับผมที่สามารถยิงได้ถี่กว่าปืนมินิเอไรเฟิลที่ยังต้องบรรจุกระสุนพางปากกระบอกปืนนั่นเองการต่อสู้ดำเนินไปถึง10โมงกองทัพน้อยเฟชเชกเกอร์ค่อยๆถูกฆ่าตายไปจนกระบวนแถบทัพเริ่มบางลงเรื่อยๆกองทัพออสเตรียใต้สังกัดของนายพลวอนโพชตั้งใจจะอ้อมไปโจมตีทางทิศตะวันตกแต่ปรากฏว่ากองทัพปัสเซียอีก2กองได้เข้าร่วมสนามรบทันเวลาพอดีและเข้าทำการสนับสนุนกองพลที่7แต่อย่างน้อยกองพลเฟชเชกเกอร์ก็ยังคงยืนหยัดไม่ยอมให้กองทัพปัสเซียผ่านไปได้ง่ายๆข่าวการลบติดพันถูกส่งไปถึงฐานประชาการของปัสเซียนายพลมอคเคอร์จึงสั่งให้คาร์ลบิชมาร์กนำกองทหารมาเข้าช่วยเหลือในทันตลอดการรบช่วงเช้านอกเหนือจากการปะทะที่ป่าวาสลิปไม่มีการปะทะรุนแรงใดๆกองทัพที่1และกองทัพที่2ก็สามารถลุกเข้าไปในแนวรบของออสเตรียได้โดยปราศจากผู้ขัดขวางนั่นเองแต่ก็ใช่ว่าหนทางจะราบรื่นเสมอไปครับผมเมื่อราว 11:00 นกองทัพที่1ที่รุดหน้าเข้าไปก็โดนซุ่มโจมตีโดยกองทัพออสเตรียที่เคยปะทะกับกองทัพที่7นั่นเองการซุ่มโจมตีครั้งนี้ส่งผลทำให้กองเสนาธิการทั้ง3กองพลถูกทำลายย่อยยับแต่ยังโชคดีที่พวกปาเซียนั้นไม่ได้นำปืนใหญ่80กระบอกมาด้วยนั่นเองพวกเขาทิ้งไว้ที่ริมแม่น้ำเพราะพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งานนายพลมอคเคอร์จึงสั่งให้กองทัพที่1ถอนกำลังกลับไปรักษาแนวริมแม่น้ำบิซิต้ารอคำสั่งต่อไปซึ่งพระเจ้าวิลเฮมก็สนับสนุนแผนนี้ด้วยในทางด้านของกองทัพที่2มีความตั้งใจจะเดินทัพไปสมทบกับกองทัพที่1ณแม่น้ำบิซิต้าก็เผชิญหน้ากับกองกำลังของออสเตรียที่ดักซุ่มโจมตามแม่น้ำโทติน่ากองทัพที่7และกองทหารรักสาพระองค์ที่1ทุ่มกำลังโจมตีจนกองทัพศัตรูต้องล่าถอยไปยังชาร์มและเนเธอร์ลีสเป็นพื้นที่พยาบาลของกองทัพออสเตรียซึ่งพื้นที่พยาบาลแห่งนี้ก็ถูกปกป้องโดยกรมทหารราบที่46ใต้บังคับบัญชาของพันเอกวอนสลาเวสกี้แห่งกองทัพที่3นั่นเองขณะที่กองพลที่2ของกองกำลังอื่นของออสเตรียภายใต้บ
ังคับบัญชาของท่านเขาทำจำนวน 25,000 นายได้ลัดทิ้งแนวป้องกันและข้ามแม่น้ำเอลเบอร์กองพันหนึ่งของกรมทหารราบที่46ที่อยู่ภายในหมู่บ้านและอีกกองพันวางกำลังไว้ด้านนอกทางที่ตะวันออกพร้อมที่ทำการขุดรูสนามเพราะว่ารอบหมู่บ้านมีปืนใหญ่5กระบอกตั้งเตรียมพร้อมไว้แต่หลังจากการถอนทัพใหญ่ก็เหลือปืนใหญ่เพียงแค่2กระบอกเพียงเท่านั้นครับช่วงเวลาประมาณ 14:00 นทหารปรัสเซียใช้แสนยานุภาพของปืนเข็มอย่างมีประสิทธิภาพกองทหารราบเดินเรียง3แถวเข้ามาพร้อมกับปืนมินิเอไรเฟิลที่บรรจุกระสุนจากปากกระบอกปืนแต่ใช้ระบบแก๊ปขณะที่กองทัพปรัสเซียใช้ชัยภูมิที่ได้เปรียบตามแนวป่าและพงหญ้ากระจายตัวกันออกไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการยิงนั่นเองกองทัพออสเตรียแตกพ่ายอย่างง่ายดายกองทัพฮิลเลอร์ของออสเตรียตัดสินใจที่จะวัดดวลด้วยการเคลื่อนย้ายปืนใหญ่ให้ห่างจากกองทัพปรัสเซีย 1,600 เมตรแต่เมื่อยิงออกไปปรากฏว่าไม่ถูกกองทัพศัตรูสักเม็ดเดียวขณะเดียวกันกองทหารราชองครักษ์ที่1ใต้สังกัดของเจ้าชายออกัสฟอนผู้มีชื่อเสียงเรื่องความบ้าบิ่นเขาจะนำทัพทหารสต่อสู้ในสนามรบแนวหน้าเสมอก็บุกเข้าโจมตีที่ศูนย์กลางของกองทัพที่3ออสเตรียในเซนเดลซิสและหน่วยปืนใหญ่ในเนเธอร์ลิสผู้บัญชาการเบเดนิกได้ตั้งทัพอยู่ที่ลิปปะเนินเขาแนวหญ้าที่อยู่ห่างจากชามไปทางตะวันตกเฉียงเมื่อทราบข่าวก็ทรงโกรธเกรี้ยวเป็นอย่างมากและด่าทอทหารที่มาส่งสารอย่างละว่าไร้สาระเขาจึงส่งแม่ทัพนำทหารมาไปยังชามเพื่อตรวจสอบให้ชัดเจนแต่พวกเขาทั้งหมดก็ถูกฆ่าตายด้วยการระดมยิงปืนเข็มจากฟาร์มเล็กแห่งหนึ่งใกล้ๆในที่สุดเบเนเด็กก็สั่งให้ระดมยิงปืนใหญ่เข้าไปยังชามนายพลปืนใหญ่ฝ่ายออสเตรียโฮเฮนโฮก็บ้าดีเดือดไม่แพ้กันเขาสั่งให้เคลื่อนย้ายปืนใหญ่ไปยังขอบเหวที่ปลายละที่ราบสูงซึ่งอยู่ห่างจากแนวปืนใหญ่ออสเตรีย250เมตรได้ง่ายแก่การแต่พวกปรัสเซียก็เล็งและคาดคะเนระยะไวแล้วปืนใหญ่ของออสเตรียจึงถูกถล่มปืนแตกไปหลายกระบอกทำให้กองทหารราบของออสเตรียที่ทำการเดินแถวเข้าโจมตีแต่กรมทหารราชองครักษ์ที่2ปรัสเซียก็จัดแนวป้องกันไว้ที่ด้านล่างของที่ราบสูงและยิงตอบโต้จนทหารราบของออสเตรียต้องล่าถอยแบบไม่เป็นท่าเมื่อปืนใหญ่กว่า100กระบอกของออสเตรียถูกทลายยัดโฮเฮนโฮจึงปรับมุมปืนใหญ่เล็งไปยังกองทหารด้านล่างแทนเมื่อทราบกำลังเผชิญหน้ากับอันตรายใหญ่หลวงแอปเปียโนนายพลของกองทัพออสเตรียที่แนวรบด้านใต้จึงส่งกองพันจักเกอร์ที่4ไปป้องกันถนนโรสเบอร์ลิสและส่งกรมทหารราบที่62จำนวน4กองพันเข้าสนับสนุนกรมทหารราบที่46แต่ปรากฏว่าพวกเขาเข้าโจมตีโดยทหารมาฮูลันการโจมตีแบบสายฟ้าแลบทำให้แอปเปียโนต้องรีบขึ้นมาและสั่งให้กองทหารมาเกาะหนักถอนกำลังออกไปในทันทีส่วนพลทหารราบที่เหลือส่วนใหญ่ก็เสียชีวิตเหลือรอดเพียงไม่ถึงครึ่งของกรมเท่านั้นทหารม้าเกาะหนักของออสเตรีย 8,000 นายหนีออกจากสนามรบและกระจายข่าวออกไปยังค่ายพยาบาลให้รีบหนีออกไปจากเมืองในทันทีมงกุฎราชกุมารจึงทรงพระบัญชาไปยังกองพลที่12และกองพลที่11ปัสเซียที่ยังไม่ข้ามแม่น้ำทอนตีน่าให้มาเข้าสมทบในแนวป้องกันด้านเหนือถูกตีแตกยับเยินกองพลที่1รีบเปิดฉากล้างแค้นพลปืนใหญ่ขนปืนใหญ่80กระบอกข้ามแม่น้ำและยิงถล่มกองพลที่ควบคุมถนนโรสเบอร์ลิสซึ่งเส้นทางสู่เมืองเคอร์นิกเกรดทางทัพเอลเบิร์ตด้านล่างก็ค่อยๆเจาะเข้าแนวป้องกันออสเตรียจนเกือบจะฝ่าเข้าไปได้ตั้งแต่เช้าจนถึง 3:00 น.ออสเตรียทำได้แต่พยายามถอนกำลังออกห่างจากศัตรูให้ได้มากที่สุดและค่อยๆกลับเข้าเคอร์นิกเกรดขึ้นเรื่อยๆผู้บัญชาการเบเนเนกแห่งกองทัพปรัสเซียสั่งให้ทุ่มกำลังทั้งหมดเพื่อยึดถนนโรสเบอร์ลิสคืนแต่แทนที่จะได้วางแผนว่าควรทำลายแนวปืนใหญ่และแถวทหารราบปรัสเซียออสเตรียกับคิดว่าทำยังไงจึงจะถอยกลับไปโดยสูญเสียคนน้อยที่สุดแทนเขาฝากให้กองพลที่1รับหน้าแทนที่จะใช้ชะลอการเคลื่อนพลลงมาของกองทัพปรัสเซียเพื่อให้กองทัพทั้งหมดล่าถอยไปยังเคอร์นิกเกรตได้สำเร็จนั่นเองในขณะเดียวกันก็เกิดการปะทะระหว่างทหารม้าหลายพันนายทั้งสองฝ่ายในลันเกนฮอฟและโรสเบอร์ลิสกองทหารม้าเกราะหนักของออสเตรียทำทีว่าจะชนะทหารม้าอูรันผู้ใช้หอบแห่งปรัสเซียแต่ในช่วงเวลาเฉียดฉิวนายพลฟอนเครสรีบนำทหารม้าอูรันที่4และทหารม้าฮุสซ่าเข้าตีจากด้านข้างทำให้ทหารม้าเกราะหนักของออสเตรียล่าถอยไปในที่สุด
จ้าชายโชมเมื่อแห่งออสเตรียเมื่อทราบจึงรีบนำทหารม้าเกราะหนักอีกส่วนรีบมุ่งหน้าไปแต่เขาก็ถูกขัดขวางโดยกองพลปืนของปัสเซียหน้าฟาร์มแกะแห่งหนึ่งทหารม้าทั้งหมดไม่มีใครไปถึงจุดหมายภายใน3โมงครึ่งแนวหน้าทั้งหมดถูกควบคุมโดยปัสเซียพระเจ้าวิลเฮมทรงตรัสเพียงสั้นๆว่าทั้งหมดเดินหน้าบทสรุปการรบใกล้เข้ามาถึงแล้วสิ่งเดียวที่ยังขัดขวางไว้คือหน่วยปืนใหญ่ของออสเตรียซึ่งขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นก่อนที่พวกเขาจะถูกทำลายภายในเวลา 4 โมงครึ่งทหารออสเตรียทุกกองพลได้รับคำสั่งให้ถอนกำลังทั้งหมดสมรภูมิถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นทุ่งล่าสังหารของปืนใหญ่ปัสเซียจนกระทั่งเวลา 6 โมงพวกเขาถูกสกัดโดยแนวป้องกันแม่น้ำเอลเบอร์การปะทะดำเนินไปถึงช่วงพกค่ำในที่สุดจึงเป็นการพักรบภายใต้คำสั่งของม็อกเกอร์และนี่ก็คือบทสรุปนะครับของสมรภูมิเคอร์นิกเกรดหลังจากสงครามที่เคอร์นิทเกรด10วันซึ่งตรงกับวันที่20กรกฎาคมปี1866ได้สงครามระหว่างออสเตรียกับอิตาลีซึ่งขึ้นชื่อเรื่องยุทธการที่ลิซ่าหรือยุทธการที่วิสในทะเลเอเดรียติกใกล้กับเกาะดัมิเชียนแห่งวิสและเป็นชัยชนะครั้งสำคัญสำหรับกองกำลังจักรวรรดิออสเตรียเหนือกว่ากองกำลังอิตาลีที่เหนือกว่าเพียงเป็นการต่อสู้ทางทะเลครั้งใหญ่ครั้งแรกแยกและหนึ่งในครั้งสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการชนโดยเจตนาชนเรือนะครับกองทัพเรืออิตาลีได้ยิงกระสุนประมาณ 1,450 นัดระหว่างการสู้รบแต่ก็ล้มเหลวในการจมเรือออสเตรียลำใดลำหนึ่งในขณะที่พวกเขาสูญเสียเรือเกราะเหล็ก2ลำสาเหตุหลักประการหนึ่งที่ทำให้ประสิทธิภาพต่ำคือการแข่งขันภายในระหว่างผู้บัญชาการกองเรืออิตาลีกันเองยกตัวอย่างเช่นพลเรือโทอัลวินีของอิตาลีกับเรือของเขาไม่ได้ปะทะศัตรูในระหว่างการสู้รบการสู้รบนั้นประกอบไปด้วยการรบเล็กๆหลายๆครั้งแต่การรบหลับอยู่ระหว่างทหารออสเตรีย7คนและอิตาลี4คนและแสดงให้เห็นถึงความสามารถของผู้บัญชาการชาวออสเตรียนายพลเทเกตฮอฟในการแบ่งคู่ต่อสู้จำนวนมากของเขาและสามารถทำลายเรือเกราะเหล็กที่แยกตัวออกมาได้การสู้รบเกิดขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของสงครามอิสรภาพของอิตาลีครั้งที่3ซึ่งอิตาลีเป็นพันธมิตรกับปัสเซียในช่วงที่เกิดความขัดแย้งกับออสเตรียเป้าหมายหลักของอิตาลีคือการยึดเมืองเวนิสหรืออย่างน้อยก็บางส่วนของเมืองจากออสเตรียกองเรือประกอบด้วยเรือเดินทะเลที่ไม่มีอาวุธและเครื่องยนต์ไอน้ำและชุดหุ้มเกาะซึ่งหุ้มเกาะก็รวมใบเรือและก็เครื่องยนต์ไอน้ำด้วยกองเรืออิตาลีจำนวน12ลำและเรือไร้อาวุธ17ลำมีมากกว่ากองเรือออสเตรียที่จำนวน7ลำและ11ลำตามลำดับแต่ชาวออสเตรียยังสามารถเอาชนะปืนไรเฟิลจู่โจมอย่างรุนแรงและก็น้ำหนักรวมของโลหะได้ด้วยเขาคาโลดิเฟอร์ซานโนเรืออัฟฟอนดาโตอยู่ในสถานะบัญชาการกองเรืออิตาลีในขณะที่กองเรือออสเตรียได้รับคำสั่งจากเทเกตฮอฟดิวิชั่นของออสเตรียทั้ง3ถูกประกอบขึ้นเป็นลักษณะรูปแบบ V กองพลที่1ติดอาวุธที่1ภายใต้เทเกตฮอฟอยู่ในแนวหน้าเรือปืนและเรือกลไฟที่อ่อนแอกว่าของดิวิชั่นที่3อยู่ไปทางด้านหลังในขณะที่เรือรบที่ทรงพลังแต่ไม่มีอาวุธของกองพลที่2ของคอมโมดอร์เพสอยู่ตรงกลางแผนการของออสเตรียคือการเข้าใกล้อย่างรวดเร็วและใช้การยิงระยะประชิดและการชนเพื่อจมกองเรืออิตาลีส่วนเล็กๆเนื่องจากว่าพวกเขามีพลังการยิงที่ค่อนข้างอ่อนแอการประชิดและชนเพื่อจมกองเรืออิตาลีจะทำให้เสียความตั้งใจที่จะสู้ของชาวอิตาลีชาวอิตาลีนั้นแม้จะนำด้านกำลังพลแต่ก็ไม่ได้เตรียมพร้อมมามากสำหรับการสู้รบพวกเขายุ่งอยู่กับการเตรียมการลงจอดบนเกาะวิสเมื่อข่าวว่ากองเรือออสเตรียอยู่ในทะเลและแสวงหาการสู้รบเมื่อการสู้รบมาถึงพวกเขาเปอร์ซานโนก็ยกเลิกการยกพลขึ้นบกและก็สั่งให้กองเรือเข้าแถวต่อแต่กลับนึกขึ้นได้และก็ยกเลิกคำสั่งนั้นซึ่งมันน่าสับสนไหมล่ะก็น่าสับสนแหละทำให้เกิดความสับสนในหมู่ผู้บังคับบัญชาของอิตาลีจากนั้นก็มีการสั่งกองเรือออกเป็น3ส่วนในแนวหน้าซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับการสู้รบในยุคนั้นในขณะนั้นเองเปอร์ซานโนก็ย้ายธงเรือของเขาที่เรืออีกลำเพื่อจะให้เรือนั้นบัญชาการโดยที่ไม่แจ้งให้กองเรือที่เหลือทราบก่อนล่วงหน้าทำให้เกิดความสับสนเป็นอย่างมากสรุปเหตุการณ์ง่ายๆคือเมื่อถึงสงครามกองทัพที่1ของอิตาลีได้พุ่งเข้าไปให้กองเรือของออสเตรียโจมเนื่องจากความสับสนในคำสั่งทำให้รายการสนับสนุนและหลังจากนั้นเรือเกราะของออสเตรียก็ได้เป็นโล่ในแนวหน้าทำให้กองเรือของเรืออิตาลีสูญเสียเรือเกราะความขุ่นเคืองต่อการสูญเสียเรือเกราะเหล็ก2ลำนั้นใหญ่หลวง
และเพอร์ซาโน่หลังจากการสู้รบก็ถูกตัดสินโดยวุฒิสภาอิตาลีถูกประณามว่าไร้ความสามารถและก็โดนปลดยศในขณะที่พลเรือเอกอาวินีถูกปลดเพียงแค่เพราะการบังคับบัญชาและพลเรือเอกวากาต้องอัศเสียนอายุในไม่ช้าเทเกตฮอฟเมื่อได้กลับบ้านเกิดไปเขาก็ได้กลายเป็นวีรบุรุษได้รับการเลื่อนยศเป็นไวส์แอดมิรัลและถือเป็นหนึ่งในผู้บัญชาการทหารเรือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของออสเตรียความพ่ายแพ้ของอิตาลีถูกบดบังด้วยชัยชนะของปรัสเซียที่บดขยี้เหนือกองทัพออสเตรียที่โคนิสการ์ดนโปเลียนที่3แห่งฝรั่งเศสยอมยกเวเนเทียให้อิตาลีทั้งที่ความล้มเหลวโดยรวมของการทำสงครามของอิตาลีความพยายามของเทเกตฮอฟเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันไม่ให้ชาวอิตาลีผนวกเกาะดัลเมเชียนบางส่วนซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐของเมืองเวนิสยุทธการที่เบเซก้าเกิดขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคมปี1866ระหว่างอิตาลีและออสเตรียระหว่างสงครามประกาศอิสรภาพครั้งที่3อิตาลีกองทหารอิตาลีฉายานักล่าแห่งเทือกเขาแอลป์นำโดยจูเซปเป้การิบาลดีได้ลุกรานเตนติโนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการลุกรานทั่วไปของอิตาลีต่อกองทัพออสเตรียที่ยึดของอิตาลีตะวันออกเฉียงเหนือหลังจากชัยชนะเด็ดขาดของปรัสเซียในยุทธการโคนิสการ์ดซึ่งทำให้ออสเตรียเคลื่อนกำลังพลบางส่วนไปยังกรุงเวียนชาวออสเตรียซึ่งได้รับคำสั่งจากพลตรีฟานส์คุนวองคูเนนโจมตีและยึดครองเมืองเบเซก้าชาวออสเตรียซึ่งได้รับคำสั่งจากพลตรีฟานส์คุนวองคูเนนเฟลโจมตีและยึดครองเมืองเบเซก้ากองปืนใหญ่อิตาลียึดเกินเขาใกล้กับเมืองและการจู่โจมโดยทหารราบอิตาลีทำให้ชาวออสเตรียถอนกำลังไปยังที่ตั้งของพวกเขาในภูเขาโดยรอบน่าเป็นชัยชนะของอิตาลีที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปมากมายขณะที่การิบาลดีกำลังเตรียมที่จะบุกต่อไปยังกาดาเพื่อยึดป้อมปราการลาดาโลต่อไปเมื่อวันที่9สิงหาคมเขาได้รับข้อความการสงบศึกระหว่างอิตาลีและออสเตรียกับคำสั่งของนายพลลามาโมล่าผู้บัญชาการกองทัพปีเอมอนเตสให้ละทิ้งเทนติโนต่อมาในยุทธการบูเมนาลหรือยุทธการลามัสเป็นการสู้รบครั้งสุดท้ายในสงครามออสโตปัสเซียนเมื่อวันที่22กรกฎาคมปี1866ในวันที่สันติภาพสิ้นสุดลงโดยที่ชาวออสเตรียสู้กับกองทัพปัสเซียนกองทัพออสเตรียที่ไม่ยอมจำนนได้ทำการยิงต่อสู้กับปัสเซียและจบลงด้วยชัยชนะของปัสเซียยุทธการทาเบอร์บิชอฟไฮเป็นการสู้รบในสงครามออสโตปาเซียคศ1866เมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ทาวเวอร์วิชอปไฮในแกนดัชชีแห่งบาเดนระหว่างกองทหารของสมาพันธรัฐเยอรมันและราชอาณาจักรปาเซียและจบลงด้วยชัยชนะของปาเซียเพื่อป้องกันความรู้สึกขมขื่นที่ไม่จำเป็นของความรู้สึกหรือความปรารถนาที่จะแก้แค้นและขัดขวางการแทรกแซงของฝรั่งเศสหรือรัสเซียบิสมาร์กได้ผลักดันให้กษัตริย์วิลเลียมที่1แห่งปรัสเซียสร้างสันติภาพกับชาวออสเตรียอย่างรวดเร็วแทนที่จะทำสงครามต่อไปโดยหวังว่าจะได้รับผลประโยชน์เพิ่มเติมวิลเลียมวางแผนที่จะติดตั้งทั้งมกุฎราชกุมารแห่งฮันโนเวอร์และหลานชายของผู้มีสิทธิเลือกตั้งของเฮสเป็นนายกผู้ยิ่งใหญ่ในดินแดนเล็กๆที่เหลืออยู่ของมรดกราชวงศ์เนื่องจากการคัดค้านในคณะรัฐมนตรีของรัฐเนื่องจากการคัดค้านในคณะรัฐมนตรีของรัฐรวมถึงมกุฎราชกุมารเฟเดริกในการผนวกหลายรัฐของเยอรมันชาวออสเตรียยอมรับการไกล่เกลี่ยจากนโปเลียนที่3ของฝรั่งเศสสันติภาพแห่งปรางเมื่อวันที่23สิงหาคมคศ1866ส่งผลให้เกิดการยุบสมาพันธ์เยอรมันการผนวกปัสเซียของอดีตพันธมิตรหลายชาติของออสเตรียและการกีดกันออสเตรียออกจากกิจการของเยอรมนีอย่างถาวรสิ่งนี้ทำให้ปัสเซียมีอิสระในการจัดตั้งสมาพันธ์เยอรมันเหนือโดยรวมรัฐในเยอรมนีทั้งหมดไว้ทางเหนือของแม่น้ำไมล์ปัสเซียเลือกที่จะไม่แสวงหาดินแดนของออสเตรียด้วยตัวมันเองทำให้ปัสเซียและออสเตรียเป็นพันธมิตรได้ในอนาคตเนื่องจากออสเตรียรู้สึกว่าถูกคุกคามโดยอิตาลีสงครามทำให้ปัสเซียมีอำนาจครอบงำในการเมืองของเยอรมนี
เนื่องจากออสเตรียถูกกีดกันออกจากเยอรมนีและไม่ใช่มหาอำนาจสูงสุดของเยอรมนีอีกต่อไปในลัทธิชาตินิยมของเยอรมันจะสนับสนุนให้รัฐเอกราชที่เหลือเป็นพันธมิตรกับปรัสเซียในสงครามฝรั่งเศสปรัสเซียในปี1870นะครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมคอมเมนต์เผื่อว่าจะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ